ตัวเอกสารที่ว่าจะมีการเปลี่ยนรักษาการเจ้าวาดยังไม่มีใครเห็นตัวเอกสารอันนั้นแต่มีข่าวหนาหูใครซึ่งเป็นนักปราชญ์ในทางพุทธอย่างอาจารย์สุดอุทิศสิริวันก็เคยโพสต์สเตตัสหรืออย่างหลายๆรูปหลายๆคนก็พูดถึงเรื่องนี้เรื่องปัญหาเรื่องนี้เทิดทูนพระเดชพระคุณเหมือนพ่อคนหนึ่งของอาตมาไม่ใช่เทิดทูนเพราะว่าท่านให้อะไรกับตมาท่านไม่ได้เคยให้อะไรกับตมาตมาอยู่วัดสร้อยทองตมาอยู่ด้วยตัวเองทั้งนั้นพระเดชพระคุณไม่ได้ให้อะไรมากกว่าความรู้ที่ตมาเคยได้รับจากท่านสิ่งที่ตมาทำได้และคิดไว้ดีแล้วขอให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านเชื่อมั่นว่าตมาคิดอย่างถี่ถ้วนคิดอย่างดีแล้วไม่ได้ว่าคิดแบบชุยคิดแบบมักง่ายคิดแบบใจร้อนตมาคิดอย่างดีและมีเหตุผลในทุกขั้นตอนของการคิดถ้าพระเดชพระคุณท่านอาจารย์เจ้าคุณพระราชปัญญาสุธีครูบาอาจารย์ที่ตมามองว่าเป็นผู้ใหญ่ซึ่งมีพรหมวิหารธรรมไม่ได้ล้างตำแหน่งอธิบดีสงฆ์ของวัดสร้อยทองไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามซึ่งมันไม่ชอบด้วยพระธรรมวินัยซึ่งมันไม่ชอบด้วยพระธรรมวินัยอาตมาจะสละความเป็นพระเพื่อที่จะเอาผ้าไตรจีวรที่นุ่งห่มมาเนี่ย10กว่าปีเนี่ยถวายบูชาธรรมอาตมากอดแม่ครั้งสุดท้ายกอดแม่ครั้งสุดท้ายกอดแม่ครั้งสุดท้ายในคืนสุดท้ายก่อนที่จะมาบวชเนนนะฮะปกติแม่จะไม่ให้นอนด้วยนะฮะแม่ไม่ให้นอนด้วยโตแล้วเป็นหนุ่มแล้วแม่จะแยกมุ้งนอนกลางมุ้งกันบ้านคนจนฮะก็กลางมุ้งนอนกันบ้านโล่งๆกลางมุ้งนอนปูผ้าแล้วก็นอนนะฮะแยกนอนกับแม่คนละที่จะจำได้แม่นนะฮะจำได้แม่นว่าคืนสุดท้ายก่อนที่จะบวชคืนสุดท้ายก่อนที่จะบวช